ค่ะสำหรับเมื่อวานนี้เนี่ยมีการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงไทยของเรานะครับแหมเชื่อว่าแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยหลายคนเนี่ยก็แพ้เสียดายแล้วก็เชียร์กันอย่างเต็มที่นะคะแต่ว่าสาวไทยของเราเนี่ยก็แพ้ไป3เซตรวดนะคะหลังจากจบการแข่งขันค่ะทางด้านโค้ชด่วนนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าต้องมีการปรับในเรื่องของเกมรับเสิร์ฟนะคะหลังจากที่ไปพลาดท่าแพ้โปแลนด์มาสำหรับศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023สนามที่1นะคะโค้ชด่วนหัวหน้าผู้ฝึกสอนค่ะก็เปิดเผยหลังจากที่เราทำผลงานแพ้กับโปแลนด์ไป3ประตูต่อ0ขออภัยค่ะ3ต่อ0เซตนะคะก็ให้สัมภาษณ์ว่าปัญหาหลักๆเลยคือเรื่องของการรับลูกเสิร์ฟค่ะเมื่อเปลี่ยนเสิร์ฟไม่ดีก็เลยทำให้เกมมันยากขึ้นดังนั้นในเกมต่อไปที่จะต้องเจอกับเกาหลีใต้ในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะต้องมีการปรับแก้เรื่องของการรับเกมเสิร์ฟให้ดีขึ้นขณะที่สเตฟาโนลาวาลินีนะคะซึ่งเป็นเฮดโค้ชของโปแลนด์ก็ได้ให้สัมภาษณ์ค่ะว่าวันนี้ลูกทีมของเขาเนี่ยเล่นได้ตามแผนที่วางไว้และไม่ประมาทเพราะตอนที่นำอยู่2เซตก็บอกลูกทีมว่าจะเปิดช่องให้ไทยไม่ได้นะคะเพราะว่าไทยเนี่ยเป็นทีมที่เต็มไปด้วยผู้เล่นที่มีศักยภาพสามารถพลิกเกมกลับมาได้ทุกเมื่อแต่ว่าลูกทีมก็ทำได้ดีและปิดช่องไม่ให้ไทยได้มีโอกาสมาได้สำหรับนัดแรกนะคะที่สาวไทยของเราลงไปค่ะแพ้ให้กับอิตาลีก็ฉิวเฉียดค่ะ2ต่อ3เซตนัดที่2เราชนะแคนาดาไป3เซตรวดและล่าสุดค่ะเราแพ้โปแลนด์3เซตรวดด้วยสกอร์20ต่อ2516ต่อ25และ15ต่อ25นะคะทำให้ขณะนี้สถิติชนะอยู่1ครั้งมีอยู่4คะแนนและเกมถัดไปของเรานะคะไทยจะเจอกับเกาหลีใต้วันพรุ่งนี้เวลา18 น.นั่นเองค่ะ